ทำไมงงเลยครับคุณแฟนYou need to stop, sir. Sir, there is a limit. There is a limit. Hi, everyone. Welcome to my channel. My name is Mari. And today we're going to be reacting to episode 5 of Vice Versa. I'm just super excited. I am enjoying the show so much. It just gives me such a warm feeling.I mean, we had that kiss at the end of the last episode. I have zero idea what this is going to mean for them moving forward because it sort of feels a little too early for them to get together. I'm a little worried. Before we jump into it, let me remind you guys that you can go over to my Patreon where you can find all my full uncut reactions to King Portia series, have early access to Vice Versa and Not Me, and also exclusive shows like To My Star Season 2, Blooming, Old Fashioned Cupcake, Plus and Minus, and many more. So without any further ado, let's just dive right in. อีก1นาทีคอมเมนต์บทพ่อยเทสจะส่งมาแม่งกูแก้มัน10รอบแล้วถ้ารอบนี้ต้องแก้อีกเนี่ยกูไม่รู้จะทำไงแล้วนะเว้ยกูรู้ละมันมีวิธีหนึ่งที่เราจะพึ่งพิงได้เว้ยอธิษฐานเพื่อ It's always useful เคยใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลน่ะเชื่อกูหลับตาแล้วก็จับมือ For nothing else than to calm your nerves ทำไมเล่าก็จะพูดมาเนี่ยหลับตาแล้วก็พูดตามกูนะโอมจงผ่านจงปังจงสำเร็จโอมจงผ่านจงปังจงสำเร็จลืมตาเปิดดูได้ They're so adorable Oh my god เขาบอกว่าโรแมนติกครบถ้วนอยู่ว่าผ่านเอาไปใช้ออกกองได้เลยเว้ย Yay Well done guys They're so cute Look at them ว้าวสุดยอดเลยโอ้สุดยอดWhat about these two? What happened after that kiss? White. I don't know if it's winter white that I'm wearing, but it is white. เห็นไหมกูบอกแล้วมันได้ผลคำอธิษฐานในอู่เหรอไม่ใช่การที่กูได้จูบมึงไง Bitch. Excuse me. ช่วยให้กูเขียนบทได้ดีขึ้นเยอะเลย I.ทำเชี่ยอะไรเนี่ยท่านไหนบอกไม่แกล้งไงก็ไม่ได้แกล้งไงกูจูบเพราะกูรู้สึกอยากจูบจริงๆโอเค but what does that mean ถ้ากูเป็นนางเอกอะแล้วโดนจูบทีเพอแบบนั้นอะกูไม่เคิร์มหรอกหรอ and you're not captivated จะลองอีกทีปะล่ะWhat are you playing at? Please stop. You took too long. You should have just kissed him. กูเคยได้ยินมานะเว้ยว่าพี่แกเป็นคนหลกใจเย็นคุยง่ายว่าชิวๆงานเนี้ยเสียงดังเลยวะกูจะงีบไปพูดเล่นกันข้างนอกไปพี่งีบผิดห้องหรือเปล่าครับพอดีผมจองห้องประชุมไว้ประชุมกับพี่ช้างนะโอ้นี่แหละพี่ช้างโอเคฮะพี่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบทป่ะครับเอ็ดอัดทุบรวมๆแล้วก็โอเคนะแต่อยากจะให้ขยี้ประเด็นรักขึ้นนิดนึงยังไงอ่ะพี่ก็เติมไดอะล็อกให้คมขึ้นตอนที่นางเอกบอกว่าไม่สนใจเรื่องความรักให้พระเอกพูดว่าลองเปิดใจสักครั้งดูอาจจะเจอความรักดีๆก็ได้หรือว่าเนื้อคู่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดก็ได้ลองมองคนข้างๆดีๆแล้วกัน waitThat line is familiar somehow. It's not a reference, is it? No, I don't think so. Yeah. Yeah, he got it.
ไม่ใช่กู You guys should just make out, man. For my sanity, you guys should make out. Oh, he's ready. อ่านเลยอ่ะเปล่าอย่ามาเห็นอยู่ว่าอ่านการ์ตูนตาหวาน Look people like what they like just let him be ไม่ใช่อ่ะก็ไหนๆก็เคยอ่านมาแล้วอ่ะมึงก็เลยอยากซื้ออ่านต่อให้จบแค่นั้นเองโอเคโอ้แล้วเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเว้ยที่อยากรู้อยากเห็นไปซะทุกเรื่องเลยมึงหมายถึงการ์ตูนหรือว่ากูมึงไงไอ้สัตว์เอาดีๆถามจริงมึงจะสนใจอะไรขนาดนั้นวะก็เห็นมึงชอบอ่ะกูก็เลยอยากให้ความสำคัญ Please if anyone pays attention to my interests I'm yours like what the fuckกูก่อข้อมูลมึงนะ Why ไม่ต้องกลัวเอ้ามึงคิดดูนี่มึงได้ก่อข้อมูลจริงๆของมึงลงไปเลยนะเว้ยเป็นหลักฐานที่บอกได้ว่ามึงเคยมาโลกจริง What about you ชื่อจริงมึงชื่ออะไรลาวิชื่อเก๋นะเนี่ยนามสกุลนะเลิศปัญญาวันเดือนปีเกิด11กันยา2541เกิดก่อนกูอีกวายแก่โอ้โหกูจะแก่กว่ามึงสักกี่เดือนวะ I cannot believe มึงเกิดเดือนอะไรกูรู้นะว่ามึงจะหลอกถามกูอะ The fact that she is supposed to be the older one งั้นกูไม่หลอกละกูถามมึงตรงๆเลยมึงชื่ออะไรปากกูนะโอ้โหได้แค่นี้ทำงอนกูยอมบอกมึงจริงๆแล้วก็ได้กูอ่านปากกูดีๆ It's so freaking annoying แล้ววีชื่อกูเอาใหญ่เอาใหญ่แล้ววีอะไรแล้ววีแล้ววีแล้ววีอะไรมึงเนี่ย It's so annoyingYo, they make it so difficult for me. Stop being cute. ทำไมกูรู้สึกคุ้นกับเขาจังวะ Am I supposed to know who she is? ก็ไม่นะเว้ยหรอมีแค่กูวะที่รู้สึกว่าเขาพิเศษอะ She is very pretty, but who is she?ยินดีที่ได้รู้จักนะคะทั้งสองคนเลยแป้งเขาเป็นครูสอนโยคะฉันไม่รู้ทำไมเขาเป็นนักแสดงไม่ชอบความรู้สึกที่เธอให้ไม่รู้เคยเจอกันบ้างเพราะอะไรฉันไม่ What is going on here exactly?อย่าบอกนะว่าพี่แป้งปิยดา
How do you... Wait, what? ใช่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนเหรอก็ซีรีส์เรื่องนั้นไงพี่ที่พี่ชอยเป็นผู้จัดอะเรารวมศิลปินกันตั้งเยอะเดี๋ยวนะคุ้นละหรือว่าจริงๆแล้วน้องคือเออพี่เราไปคุยกันตรงนี้ว่ะจำได้ไหมอะ Why can't he know your name damn itแปลกดีนะไอ้ทันไม่อยากให้ผมรู้ชื่อมันอะไม่ใช่แปลกที่ไอ้ทันมันยิ้มได้เนี่ยปกตินะมันทำแต่หน้านิ่งๆดูดิยิ้มกว้างใช่ถ้าทางทันกับแป้งเนี่ยน่าจะสนิทกันหน้าดูเลยI'm not a fan of this ส่วนที่กองเขาก็ตั้งฉายาให้ทันเหมือนกันว่าเสือยิ้มยากเพราะว่าตอนที่อยู่ที่กองนะมันชอบทำขรึมตลอดเวลาเลยโอ้ยพี่แป้งพอเลยกินไปเลยพี่ไม่ต้องพูดเยอะ How did she end up there by the way like ตัวพี่อีกโล่งแม่บ้างอ่ะ Yeah โอ้ยช่วงนี้งานชุกเลยพี่ส่วนเรื่องความรักพี่ก็เลิกกับเบนแล้วใช่ไหมครับพี่แต่ว่าพี่เลิกไปได้ไม่นานนะก็ไปคบกับคนใหม่ในค่ายเด็กกว่าตั้ง4ปีนะอุ๊ยยายครูโยคะนี่ก็แซ่บเหมือนกันนะเนี่ย You know everything about her พี่ฝันอยากกินเด็กมาตั้งนานแหละเออแต่ว่าวันหลังพี่ก็แวะมาสมาคมบ่อยๆดิพี่ผมกับทะเลเนี่ยก็แวะมาเรื่อยๆนะไม่ได้อ่ะสิช่วงเนี้ยพี่เปิดคลาสสอน acting เพิ่มหรือว่าแกจะมาช่วยพี่สอนเอาปะโอ๊ยพี่ไม่เอาอ่ะผมคืนสกิลไปหมดแล้วทุกวันเนี้ยผมมาแต่เขียนบทใช่ไหมมึงอย่ามาถ่อมตัวเอาจริงๆไว้ว่างๆไปสอนด้วยกันไม่มันลืมหมดแล้วทุกวันนี้เขียนบทอย่างเดียวเลยไม่เชื่อหรอกเอาจริงใช่ป่ะทะเลไอ้จุ๊บ I don't like it I don't like seeing my boy Tully look this glum อารมณ์ดีเชียวนะมึงอ่ะก็เพลงมันพออ่ะอย่ามาเห็นดีด้าตั้งแต่เจอพี่แป้งแล้วไหนๆก็ไหนๆนะลองใช้เวลากับพี่แป้งดูป่ะแล้วเขาจะเป็นกุญแจนำทางมึงอ่ะ How do you know that ทำไมมึงคิดกันวะไม่รู้ดิความรู้สึกมึงเห็นมึงดูเข้ากับพี่เขาได้ดีมีอะไรเชื่อมโยงกันก็เยอะแล้วมึงก็เป็นคนบอกเองนี่ว่าพี่เขามีอะไรบางอย่างที่พิเศษ That doesn't mean anything Look มันก็ใช่ Done whoever you're called You better take responsibility for stirring my boy Tully's feelings okayทันถ้าวันหนึ่งมึงเจอกุญแจนำทางแล้วอะมึงจะกลับโลกเลยป่ะ Still don't know how that works อย่างนี้กูรอเปล่ากูแค่อยากรู้เฉยๆอะไม่รู้ว่ะแต่ถ้าวันหนึ่งมึงมีโอกาสได้กลับโลกแล้วล่ะไม่ต้องรอกูนะอย่าทิ้งความฝันเพื่อรอกูตอบงี้ I hate it here มึงคงไม่รอกูสินะอ
By the way, this is the fakest driving I've ever seen. Whatever. ขอบใจนะเว้ยที่มาส่งกูอ่ะไปละ And CS car.Why did you make him fall for you? Take responsibility for me as well. Okay, oh, okay, okay. What's happening? That was cute.พยากรบอกว่าอีก10นาทีหิมะจะตกพี่โอ้พยากรประเทศนี้ยิ่งแม่นด้วยดิ Snowing in Thailand เดี๋ยวนะพี่หิมะตกในไทยเหรอเออหิมะก็ตกในไทยดิจะให้ตกที่ดาวอังคารหรือไงมันก็ตกทุกปีเป็นชาติอยู่แล้ว What ใครมีบทสวดไล่หิมะวะDoes that mean it would snow in my country in that universe? Ping, pak. That looks like so, not snow. I mean, I've never seen snow, so what am I talking about anyway? Booking ตรงนั้นเลย สายหน่อย สายหน่อย เหยียบ เหยียบสาย เหยียบตรงไอ้ก็กอย่า แม่ง แวะมายังโดนใช้งานเลย มึงอย่าเพิ่งน้องบทตอนนี้ดิ ตอนเนี้ยเราต้องสมมติว่าเราเป็นแฟนกันวิ่งจูงมือเดินฝ่าดงหิมะตามพี่ภูมิกับเข้าใจไหมครับคุณแฟนคนลุกต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นนะทำเชี่ยอะไรไม่ทันก็ของแกมึงเนี่ยทำไมงงเลยครับคุณแฟนมันที่ทัน You need to stop sir sir there is a limitThere is a limit. And I just want to punch your face. Does that mean I'm allowed to? Because I am this close, I swear to God. ตอนนี้กูแปลกกูไม่ได้หรอกเพราะกูกับมึงอ่ะกูแปลกกันอยู่ You're not. Except I want you to be. Help me. What is happening? What is the truth?ก็พวกมันยังไม่เลิกเล่นอ่ะกูก็ดูไม่ Same กูเคยคิดนะว่าอยากมาออกกองต่างประเทศสักครั้งหนึ่งแต่นี่แม่งได้มาออกกองต่างโลกโคตรพีคเลยว่ะพีคที่ว่าของมึงเนี่ยคือรู้สึกดีใช่ป่ะโคตรดีเลยแหละแต่แม่งหนาวไปหน่อยว่ะกูไม่ค่อยชอบอากาศแบบเนี้ยNo way get the fuck up ไอ้เอาดินอะไรเยอะแล้วกูก็เห็นมึงบ่นว่าหนาวกูก็แค่มันทำให้มึงหายหนาวแค่นั้นเองเอาปล่อยเนี่ยไม่ปล่อย I hate it hereกูไม่อยากให้มึงมีอะไรที่ไม่ชอบเลยตอนนี้มึงต้องมีความสุขเท่านั้นเว้ยทะเลสัก5 นาทีก็ยังดีI
แต่มึงกำลังเพิ่มหนึ่งสิ่งที่กูไม่ชอบคือกูไม่ชอบโดนกอด Yeah right I doubt itไปนั่งเลยแล้วถ้างั้นอ่ะมึงมากอดกูแทนก็ได้กูอ่ะชอบไปทั้งคนกอดแล้วก็คนถูกกอดเฮ้ยเดี๋ยวกูหายหนาวแล้วอ่ะYeah, right, okay. Okay, sure. Yeah, that seems realistic. Again, I have never seen snow, but you know what? Let's just go with it. Also, I'm pretty sure you're not supposed to drink / eat snow.Again, who knows? And yeah. Certainly not me. Now, wow. หยุดเลยหยุดอย่าไอ้ท่านหนาวเหรอไอ้ท่านโอ้ยหนาวไปเลยหนาวไปเลยโอ้โหโปสเตอร์สวยนะเนี่ย2 months later อาทิตย์หน้าพี่แต่ว่ามีรอบสื่อพรุ่งนี้ยังไงอ่ะฝากพี่โดนช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับโหแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทเต็มที่แต่ขอตั๋วรอบสื่อหน่อยนะอยากจะพบไหล่ดาราสักครั้งอ่ะHow could this happen to me? What happened to you though? ใจเย็นๆนะจงเข้าใจความรู้สึกนะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะผมไม่มีงานเมียก็ทิ้ง Oh my god What happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่คือลุงสักแกเป็นคนโลกนี้ใช่ป่ะแล้วแกข้ามไปโลกนู้นแล้วก็กลับมาได้แต่พอกลับมาแกเจอว่าแบบแกเสียทั้งบ้านทั้งงานแกก็เลยเครียดแบบนี้ไง That's rough ก็คือคนที่ไปอยู่ในร่างลุงอ่ะมันดันไปก่อเรื่องเอาไว้จนไม่มีบริษัทสถาปนิกไหนอ่ะเขารับลุงเข้าทำงานอีกแล้ว Man ก็หวังว่าพวกน้องๆอ่ะจะได้กลับไปไวๆก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะI wonder if it's completely random, the body you end up in, because, I mean, how can you get so unlucky as to end up changing places with someone that doesn't care at all about, you know, your life? I totally understand Lung. I'm scared that ไอ้เทสจะทำงานกูพังเหมือนกัน Yeah but if it doesn't train it won't มึงไม่กังวลหรอ mean to like it would be more out of his ignorance ก็กังวลแหละ at the shit what I'm trying to say is he doesn't seem like the person who would willingly destroy your life like, on purpose. I mean, thank God for delay, because if not, then Tom would have ruined Popcorn's life. ไม่ต้องขอบคุณกูหรอกกูบอกแล้วว่ามอไซค์กูอะประหยัดน้ำมันจะตาย It's the best freaking bike in the whole world. หรองั้นขับไปส่งโลกโน้นได้ไหมคงยากว่ะโธ่เพราะว่าถ้าไปถึงโลกนู้นแล้วเนี่ย
กูคงไม่ได้ไปแค่ส่งมึงแต่กูคงไปอยู่กับมึงมากกว่าMillion now. Okay. We're skipping a few steps, but I like this energy. Oh, what do you have here? Are they seeing these two? Because they kind of look great together. ได้เลยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆวันนี้มากๆนะครับขอให้วันนี้ดูหนังให้สนุกนะครับพี่ถ่ายรูปด้วยได้ปะได้เลยเอาสิพี่คะถ่ายรูปค่ะขอบคุณครับได้งั้นเข้าไปได้เลยใช่ปะได้เลยเลยครับพี่เดี๋ยวเจอกันในโรงนะครับโอเคได้ครับเก่งมากเก่งมากเฮ้ยมึงนี่ผมสั้นใส่สูทอะใครอะสดปะสเปคกูเลยอะว่านะมึงอย่าเลยเชื่อกูทำไมวะ It's complicated แล้วทำไมมึงต้องขาดกูด้วยวะเชี่ยพี่กันอัตภัณฑ์วะที่เรื่องนี้เขาเป็นดาราเหมือนกันหรอโอ้โหมึงกันบ้าอะไรเนี่ยพี่เติร์ดเจ้าของเพจ Movie Seaver ที่วิจารณ์หนังดังๆอ่ะมึง Again I haven't seen Theory of Love but I do get the reference เขาไม่มาด้วยหรอวะแต่ช่างมันตื่นเต้นว่ะมึงเป็นดาราด้วยดูหนังรอบเสือก็บ่อยครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเว้ยเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่กูปั้นมากับมือด้วยYo, I'ma jump out the window. Stop. จะเกิดขึ้นนะมันจะผ่านไปด้วยกันกับมึง Stop. Supportive boyfriends! I love it! Deep breaths. You can get through this. The work is done. I mean, just enjoy the movie. It'll be fine.หนังตลกมากตลกจนน้ำตาไหลเลยจริงค่ะดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากมีความรักอีกครั้งเลยอะค่ะโทษนะครับขอโทษครับค่ะโอ้โหเจอตัวใกล้ๆว่ะครับใช่ทีมเขียนบทเรื่องนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับหนังน่ารักมากเลยนะครับผมชอบตัวละครทุกตัวเลยอะดูมีเสน่ห์ดีแล้วทีมก็เก่งนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เติร์ดคุณมากพี่ They are so adorable ตรงเลยนะเว้ยให้ไว้ยังไงเราก็ดังใช่พูดขนาดนี้ยังคงจะเจ๊ดังขึ้นขึ้นเหมือนกันนะคุณHold it. แดนหนังเรื่องแรกของพวกเราเว้ยจอนวอนเฮ้ยพวกมึงลองมาเช็คฟีดแบ็กจากเพจกันปะเฮ้ยดีไอ้หนุ่ยเดี๋ยวกูเปิดเองOoh, that's nerve-wracking. There's bound to be a bad review in there somewhere, just because that's how it works. But I hope they're mostly good. They're not? โดยรวมอะ
พจทุกอันอะพูดคล้ายๆกันว่ะหนังยังไปไม่สุดอ่ะ It's your first movie guys It's okay like Try to take what you can from these reviews and learn พอดีกูเพิ่งทำไฟร้านมาใหม่ You guys will get better at it with time As long as you're proud of it เป็นไงโทนน้ำเงินดูดีปดีป่ะดีปมากเลยพี่ความเศร้าของพวกกูเนี่ยโคตรดีปเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือพวกเพจหนังอะพี่เขาวิจารณ์หนังของพวกบอกออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ If you are happy with the movie อย่าพึ่งรีบกุ้งไปแล้วกัน Your friends and family are happy You even got third นั่นนะสนใจไม่มาไม่กลับ Give youa compliment so like เอาวะงั้นเราเศร้าวันนี้สุดดิ่งมากที่สุดไปเลยแล้วพรุ่งนี้สู้วันใหม่เว้ย exactly that's the spirit ถูกของไอ้อ้ํามันนะเว้ยเพจวิจารณ์แย่แล้วไงวะกูว่าต้องมีคนชอบบ้างสักคนนี่แหละวะ absolutely หรือต่อให้ไม่ชอบนะเว้ยคนในโลกคู่ขนานน่ะก็ต้องชอบเรื่องนี้สักคนนี่แหละ not gonna lie this is an argument that I use with myself I try to keep that in mind whenever something goes wrong with me. หมดยังเอาเท่าไหร่ไม่ตีเลยพี่จอดเลยOh my god. Hello. แค่สองคนมาดูรอบสุดท้ายเลยวะสองคนที่ไหนมึงดูดิคนเต็มโรงเลยขอโทษนะครับยาวนะครับ In another universe maybe there are a lot of people in the theater คนเต็มโรงเลยเหยียบเท้าน้องผู้หญิงเขาอะไม่เป็นไร She's fine ขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับพอดีมันสงสารครับแม่พ่อมึงดิเกี่ยงเนี่ยชอบซีนไหนมากที่สุดวะก็ซีนสุดท้ายนี่แหละที่พระเอกนางเอกกลับมาเจอกันที่ร้านกาแฟทำไมวะก็กูเคยไปที่นั่นกับมึงถ้าหนังเรื่องนี้ไปฉายที่โลกของเรานะป่านนี้แม่งทะลุร้อยล้านไปแล้วมันดีตั้งแต่บทที่มึงเขียนแล้วเว้ยมันอยู่ที่มึงต่างหากถ้าไม่มีมึงหนังเรื่องนี้ก็คงไม่เกิด It is true ถ้าไม่มีมึงกูก็คงเขียนบทได้ไม่ดีเท่านี้ขอบคุณที่มึงขอบคุณเหมือนกัน
วกเราเก่งมากเว้ยไอ้ทายเท็ดเฮ้ยพวกมึงมาในไอ้เนี้ยเอ้ากูมาดูหนังอ๋อกูว่าอะไรคู่แล้วที่ไหนมันแอลกันอยู่ข้างหน้ากูพวกมึง2ตัวเนี่ยนี่พวกมึงอยู่โรงเดียวกับพวกกูเหรอเออกูมาทิ้งท้ายแหละกูว่าน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกก็เรื่องสุดท้ายแหละที่กูทำทำไมพูดแบบนั้นวะกูว่ากูจะเลิกเขียนบทแล้ววะโอ้ยจริงกูคิดมาสักพักแล้วอ่ะมาดูสภาพพวกเราดิวะหนังฉายได้แค่2อาทิตย์เองอ่ะก็ต้องออกจากโรงแล้ว It's your first movie ต่อไปใครจะอยากจ้างวะ No come on you guys have potential กูจะลองกลับไปทำประมงกับที่บ้านดูอ่ะแล้วโทรตามกูไม่หยุดเลยอ่ะอ๋อกูก็เหมือนกันโอ้ guys กลับไปช่วยแม่ขายของแล้วแม่กูตามแล้วเหมือนกันนี่สรุปพวกมึง2คนเลิกทั้งคู่เหรอวะก็คงงั้นน่ะมึงไงทันมองไงต่อวะ I mean I get having to help your family but like maybe try to balance both things like don't give up your dream กูสัญญากับพ่อกูไปแล้วอ่ะถ้าหนังเรื่องนี้เจ๋งกูจะกลับไปตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็ช่วยงานที่บ้านสรุปแยกย้ายกันหมดเลยเหรอวะคงคิดถึงพวกมึงชิบหายแล้ววะแต่เอาวะชีวิตคนเราแม่งมีคงก็ต้องมีจากเว้ยกูแสนภูมิใจวันนี้ได้ทำงานกับพวกมึงอ่ะมากอดกันหน่อยน้องคัมออนรักพวกมึงด้วยSad. กูขอบคุณพวกมึงมากเลยเว้ยกูขอบคุณพวกมึงเหมือนกันนะเว้ยกูไปละเจอกันเจอกันโชคดีพวกมึงเจอกันพวกมึงเจอกัน I'm like thisแล้วมึงจะเอาไงต่อวะกูคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่บ้านทำไมอ่ะก็ค่าเช่าคอนโดมันแพงถ้ากูไม่ได้เขียนบทต่อเนี่ยกูคงไม่มีเงินไปจ่ายเขาอ่ะ I mean you kind of live in a fancy place though can't you find anywhere a little cheaperI mean, have you guys seen that apartment with the freaking aquarium? มีวิธีหนึ่ง In the ceiling, like นั่นก็คือต้องหาคนมาช่วยหาร There's that too. There's that. Oh.I hadn't thought of that. Good thinking, sir. I like the way your brain works. Hey, มึงสนใจย้ายมาอยู่กับกูไหม
Again, I feel like we're skipping a few steps, but... If it doesn't, I'll move in with you. I'll do it. มึงนี่ดูมีสีสันจังวะทำให้ห้องกูดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ห้องกูแล้วนี่วะห้องของเราเฮ้ยทันนั่นรถใครวะอ๋อรถเพื่อนพ่อกูรีโนเวทรถให้เป็นสตูดิโอเลยดีป่ะฮะก็รถบ้านนะมึงเป็นความใฝ่ฝันของกูเลยนะเว้ยแต่กูว่ารูปนี้ขาดอะไรไปนะยังไงวะก็ขาดใครสักคนนึงที่พร้อมเดินทางไปกับมึงทั้งชีวิตไงSo this has been episode 5 of Vice Versa. Again, another very cute episode. I'm very sad though about the friends having to give up their dream. I mean, again, I kind of get it, having family obligations, stuff like that. And it can be hard managing your dream and keeping your feet on the ground.And facing reality. Like, I know they're going to get back together again and keep making movies and all, but just the fact that they felt that they had to give up, it just broke my heart. It was their first try. Hardly anyone is ever great on their first try. Like, it's okay, especially when it comes to art. Like, as long as you're happy with what you created,That is enough. At least, you know, in a personal level, that should be enough. The studio probably is not happy at all with how the movie did, but still, I don't think they were expecting a blockbuster out of this first try for them, at least. So, I don't know, like, it just made me sad. Taz and Tan, or I guess Talay and Poon, they just do something to me. I don't know what it is about them, but they're just so adorable together. I really want them to get together for real. Like, they're moving in together now, and I'm like, okay, but what are we? You know what I mean? I wish they would decide on what they're doing. Like, are we friends who flirt? Are we more than friends? Are we, like, you know, just DTR, guys. For my sake, DTR. The girl, I am a little worried just because they do tend to write girls into BLs and make them the villain sort of character. I hope she's not. I hope they give her a nice storyline. I don't know, I guess we'll have to wait and see. All in all, this was a very fun and cutesy episode. I am excited.To see the next one. So if you have enjoyed this reaction, please leave me a like, leave me a comment, tell me your thoughts. Hopefully I will see you guys again in the next one. Bye.